สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ซีทูคูลเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาเล่นครับ Need for Speed Heat แต่ก่อนเล่นในเครื่อง PlayStation 4วันนี้มาเล่นในคอมอีกครั้งนึงนะเวลก็ยังไม่สูงนะครับก็เท่ากับเริ่มใหม่เลยนะครับนี่ครับเพิ่งจะมาเริ่มภารกิจนะครับมารับภารกิจเนื้อเรื่องก่อนกับเด็กนะโอ้รู้สึกจะให้ไปแข่งดิฟแน่ๆนะครับนี่ครับดิฟแรกเลยครับอ่ะลองดูครับเอา RX7 ของฮานมาลองขับซะหน่อยนะครับRX7 จาก The Fast and Furious โตเกียวดิฟนะครับของฮานคันสีส้มนะครับแต่งมานิดหน่อยครับตังไม่เยอะครับเดี๋ยวเวลเยอะๆเอาตังไปอัปเกรดเพิ่มนะครับอ่ะลองดูครับนั่นไปเลยครับอื้อหือโอ้เด็กอย่าเบียดครับเด็กเอาไปครับโอ้โหด่านนี้เป็นด่านดิฟนะครับแห่งดิฟต้องหัดดิฟนะครับก็ชินมาระดับนึงแล้วครับจากเครื่อง PS4 นะครับก็น่าจะพอดิฟได้ครับต้องที่1เท่านั้นถึงจะผ่านด่านนะครับดิฟไปโอ้โหโค้งเยอะมากนะครับด่านนี้มันเป็นด่านดิฟแล้วครับเบอร์หนึ่งตามเบอร์หนึ่งไปครับเราต้องได้ที่หนึ่งต้องแซงเบอร์หนึ่งนะครับโอ้โหมีกระโดดด้วยขึ้นกระโดดครับไปครับเห็นเบอร์หนึ่งไวๆข้างหน้านี่แหละครับเราต้องแซงให้ได้ที่หนึ่งครับแซงเลยครับทางตรงแล้วครับเร่งนะครับนะครับอย่าหลุดแล้วกันนะครับนี่ต้องดิฟให้ได้นะนี่โอ้โหโดนเบียดแหมกลับมาแซงวงในนะนี่นะครับมี3รอบนะแข่งให้ได้ 100% ก็ประมาณ3รอบสนามนี้นะครับสนามดิฟนะครับนี่โอ้โหขับไปได้สักแป๊บนึงก็ต้องเลี้ยวครับนี่นะเข้าเช็คพอยต์ครับเข้าเช็คพอยต์ข้างหน้าทางโค้งอีกแล้วครับดิฟนะครับยังรักษาลายไว้ให้ดีนะกระโดดยังไม่หลุดครับทุกคนนี่นะโอ้โหรถสวยนะ RX7 คันสีส้มเนี่ยนะครับนี่ฟ้าเริ่มแจ่มใสเมื่อกี้ยังมืดครึ้มอยู่เลยนะนี่ฝนจะตกแล้วครับนะครับรอบที่2รอบที่2ไปอื้อเรานำอยู่นำอยู่อย่าหลุดแล้วกันนะบางทีก็กดผิดนะหลุดนี่นะพูดไม่ทันขาดคำนะต้องรีบเดี๋ยวต้องรักษาลายไว้นะเดี๋ยวมันมาแสงคืนไม่ได้ที่1เนี่ยต้องเล่นใหม่ครับด่านนี้นะครับรักษาลายไว้ดิฟไม่ได้นะเร่งขึ้นกระโดดครับปึ๊บนี่นะนะครับแล้วก็รักษาลายเราไว้อย่าหลุดแล้วกันนี่ทางตรงครับไปชิวๆสบายแล้วก็เลี้ยวนะเอ้ยแม่นะตอนก็จะดีเลยนะครับปมเนี่ยปึ๊บไปต่อรักษาลายไว้นะไว้ได้ที่หนึ่งครับด่านนี้จะยากหน่อยนะสำหรับมือใหม่ก็นี่แหละครับนะนี่ลุดแม่มือดิฟใหม่แม่RX7 ก็ลดดิฟอยู่แล้วครับแต่งไม่ได้แต่งดิฟเท่าไหร่นะกลัวจะหลุดหรือว่าจะดิฟเยอะนะครับฟึบใกล้จะเข้าเส้นชัยแล้วครับอย่าหลุดนะหุ้ยหักมานี่สุดยอดแจมเลยโอ้โอเคชนะครับได้ที่1ครับทุกคนครับนี่ครับเด็กนี่ฟินิชได้ที่1นะโอเคเดี๋ยววันหลังพี่กิจมาเล่นให้ดูเพิ่มอีกนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ